หนุ่มกันชัยไม่ยอมจบขุดรูปมดดำคชาภาโดนอีกฝ่ายขุดกลับหนุ่มกันชัยขุดรูปในอดีตของเพื่อนรักมดดำคชาภาอีกฝ่ายไม่ยอมขุดกลับผ่านมา2วันก็ยังแกล้งกันไม่จบกลายเป็นสีสันชาวเน็ตเรียกว่ากระแสมาแรงสุดๆ สำหรับอีกี้ฟีเวอร์จาก MV ธาตุทองซาวยังโอมที่ทำหลายคนพากันขุดภาพในอดีตของตัวเองมาโชว์กันยกใหญ่แต่หลายๆคนก็ไม่ได้โชว์ภาพด้วยตัวเองแต่มีคนอื่นมาช่วยโชว์ให้แทนดังเช่นพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาที่โดนเพื่อนรักอย่างหนุ่มกันชัยขุดรูปในอดีตมาโชว์ชาวเน็ตหนุ่มกันชัยโพสต์รูปมดดำเริ่มจากเมื่อวานนี้วันที่13เมษายนหนุ่มกันชัยได้โพสต์ภาพของมดดำพร้อมแคปชั่นว่าครับอีกี้โพสต์นี้มีกดคนไลค์กว่า 1.7 แสนครั้งพร้อมเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายพันรายการคนดังอย่างหมออ้ำอิราวัตรก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าผมว่ามีเอาคืน 55,555 บวกมดดำโพสต์รูปกันชัยแล้วก็เป็นจริงดังที่หมออ้ำบอกเพราะมดดำไม่ยอมอยู่เฉยได้โพสต์รูปเอาคืนเพื่อนรักหนุ่มกันชัยภายในวันนั้นทันทีโดยระบุว่านี่ละอีกี้ตัวจริงเสียงจริงวันหยุดแทนที่จะพักมาเปิดศึกอีกวันปีใหม่ไทยแอดการจ่ายหนุ่มกันชัยโพสต์ชุด2ต่อก่อนที่วันนี้วันที่14เมษายนหนุ่มกันชัยก็โพสต์รูปชุดที่2ทันทีซึ่งรูปชุดที่2นี้ดูเหมือนจะเรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตได้ระลอกใหญ่โดยหนุ่มกันชัยโพสต์ระบุว่าไหนบอกหมอหน่อยช่วงนั้นกี่ตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสกอยซอย18เครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชินีท้ายซอยแอดมดดำกระชาป้าชาวเน็ตก็ไม่รอช้าแห่กันเข้ามาคอมเมนต์แซวมดดำกันสนั่นเพราะรูปชุดที่สองนี้ดูเหมือนย้อนไปในสมัยวัยรุ่นสุดๆจนแทบจำไม่ได้ของมดดำเลยทีเดียวตัวอย่างความคิดเห็นชาวเน็ตลั่นเลยป่านนี้คงควันออกหูแล้วไหมคะเริ่มทะเลาะกันอีกแล้วหยุดยาวหลายวันพ่อว่างพี่หนุ่มทำไมทำแบบนี้ค่ะเสียแรงที่รักมากจะรักพี่หนุ่มมากขึ้นตลอดการ555ยิ่งขุดยิ่งลึกครับ555ฉันดูเขาตีกันไปมา2วันละอย่างฮาพ่อบาสสมรักเคลื่อนไหวหลังกระแสรักร้าวเลิกราเบสตรงๆแห่ชมสวยและแซ่บมากแฟนๆส่งกำลังใจพ่อบาสสมรักเคลื่อนไหวหลังกระแสรักร้าวเลิกราเบสตรงๆเป็นประเด็นร้อนแรงท่ามกลางอุณหภูมิระอุวันสงกรานต์หลังเพจเจ๊มอย108ออกมาจุดประเด็นชวนสงสัยคู่รักรูปคู่หายหมดและฝ่ายหญิงได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายแล้วเมื่อไปส่องอินสตาแกรมเบสรักวนีคำสิงลูกสาวสุดเลิฟของพ่อบาสสมรักคำสิงก็พบว่าได้อันฟอลโล่ตรงๆเดอะสตาร์พระเอกหนุ่มหวานใจและรูปคู่หายไปจริงๆไม่รู้ว่างานนี้ถึงเลิกร่าหรือแค่งอนกันนั้นด้านความเคลื่อนไหวของพ่อบาสสมรักพบว่าในวันสงกรานต์วันครอบครัวได้พาครอบครัวทั้งลูกๆและภรรยาไปขอนแก่นบ้านเกิดโดยได้โพสต์คลิปลงติ๊กต็อกขณะพาครอบครัวไปทำบุญและไปรดน้ำสงกรานต์ให้คุณยายของเบสที่เพิ่งเสียชีวิตไปก่อนจะพาครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวและลูกชายเบสและโบ๊ทไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ขอนแก่นด้วยบรรยากาศสนุกสนานด้านเบสเองก็โพสต์ภาพอิริยาบถร่าเริงพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้เป็นสาวขอนแก่นโดยแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจพร้อมแห่ชมสาวเบสทั้งสวยและหุ่นแซ่บมากๆเดือดสนั่นเปิดคอมเมนต์หนิงถึงจี๊ดน้องสาวเพื่อเนตรซัดแรงจินบินไปกับใครโพสระอุแรงต้องบอกเที่ยวบินอะไรนั่งตรงไหนไหมเดือดสนั่นเปิดคอมเมนต์หนิงถึงจี๊ดน้องสาวเพื่อเนตรซัดแรงจินบินไปกับใครจ
จากกรณีมีคลิปหลุดคนหน้าคล้ายสามีนางร้ายควงสาวสวยไปสนามบินไปเที่ยวฮ่องกงจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สาวที่ควงไปไม่ใช่ภรรยาโดยซูมหน้าฝ่ายชายคล้ายกับจินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตามากๆนั้นขณะที่ไปส่องอินสตาแกรมจินธรรมวัฒนะเมื่อวันที่14เมษายน2566โพสต์ขอบคุณพี่ชายขณะไปดินเนอร์มื้อหรูนั้นเรียกว่าเจอคอมเมนต์เดือดสนั่นจากแนนน้องสาวหนิงเข้ามาฟาดแรงกลางโพสต์เลยว่าทำไรก็ควรเกรงใจลูกเนื้อถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหลานมากกว่าอสงสารนิรินทร์ขณะที่เพื่อนตำรวจก็เข้ามาคอมเมนต์สายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่าทีจีอะไรนั่งตรงไหนขณะที่หนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าเขาบังเอิญที่จินไปทำงานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกลับกันคนลักไล่หมดเลยพาร์ทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะขณะที่อีกคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกหนิงด้วยว่าแหมบนเครื่องเขาก็บังเอิญนั่งดีซีติดกันนะที่โดยเพื่อนตำรวจยังคอมเมนต์ด้วยว่าลูกผู้ชายตัวจริงต้องโกหกซึ่งแนนน้องสาวหนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าตัวจริงหรอทั้งนี้หนิงยังคอมเมนต์ซาบซึ้งด้วยว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจซึ่งเพื่อนตำรวจก็ตอบว่าพี่จะทิ้งน้องได้ยังไงรวมทั้งคอมเมนต์จากแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมากทั้งต่อว่าเตือนสติฝ่ายชายและให้กำลังใจหนิงปณิตาด้วยทิธาขอบคุณเทคคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีย้ำชัยชนะก้าวไกลกำหนดโฉมหน้ารัฐบาลชุดต่อไปพิธาขอบคุณประชาชนเทคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปสะท้อนคนไทยพอแล้วกับการเมืองแบบเดิมพร้อมลุยงานหนักโค้งสุดท้ายย้ำชัยชนะก้าวไกลกำหนดโฉมหน้ารัฐบาลชุดต่อไปวันที่15เมษายน66นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีประชาชนโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งคนที่จะเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้ง2566จากผลโพลของสำนักข่าวมติชนที่ร่วมกับสำนักข่าวเดลินิวส์ซึ่งสำรวจกลุ่มตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 84,076 รายกระจายทุกภูมิภาคทุกระดับอายุอาชีพการศึกษาและรายได้และเป็นการโหวตแบบไม่ซ้ำ IP address ระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2566ที่ผ่านมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนายพิธากล่าวว่าต้องขอขอบคุณประชาชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆคะแนนจากโพลนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เราสัมผัสได้ในทุกจังหวัดที่เดินทางไปและสอดคล้องกับตัวเลขในทางออนไลน์ที่ประชาชนแสดงออกว่าสนับสนุนพรรคก้าวไกลมากขึ้นยิ่งกว่าสมัยอดีตพรรคอนาคตใหม่ในปี2562อย่างเห็นได้ชัดทั้งอยากเห็นตนเป็นนายกรัฐมนตรีอยากได้ส.ส.เขตแบบก้าวไกลมาทำงานรับใช้ประชาชนและในภาพใหญ่คืออยากให้คนบริหารประเทศเป็นคนแบบก้าวไกลเสียงสนับสนุนที่เราได้รับสะท้อนให้เห็นว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์การทำงานให้ประชาชนเห็นแล้วว่าส.ส.พรรคก้าวไกลทำงานได้โดดเด่นและแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นที่เคยมีมาอย่างไรจนได้รับคำชมว่าก้าวไกลทำงานตรงไปตรงมาทำงานคุ้มค่าและมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอสิ่งที่สำคัญที่สุดเสียงสนับสนุนที่ก้าวไกลได้รับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสะท้อนว่าคนไทยไม่ต้องการวนเวียนอยู่กับการเมืองแบบเดิมๆอีกแล้วเพราะนักการเมืองแบบเดิมๆวิธีคิดและวิธีการทำงานการเมืองแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ของสังคมไทยยุคใหม่ได้ประชาชนจึงต้องการพรรคก้าวไกลมาทำในสิ่งที่นักการเมืองในอดีตทำไม่ได้นายพิธากล่าวทิ้งท้ายว่าในช่วง30วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
พวกเราพรรคก้าวไกลต้องทำงานให้หนักมากขึ้นทั้งเปิดเวทีปราศัยทั่วประเทศทั้งสื่อสารทางออนไลน์และผ่านสื่อมวลชนทั้งเดินเคาะประตูบ้านเพื่อเข้าหาพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดเพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้ชัยชนะของพรรคก้าวไกลจะเป็นปัจจัยชี้ขาดโฉมหน้าของรัฐบาลชุดต่อไปว่าจะน่าไว้วางใจแค่ไหนและจะมีพรรคทหารจำแลงร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่